ผมท้าเลยท้าคุณแซนน่ะนายแซนน่ะนะครับกับพวก5คนน่ะกล้าไปสาบานกับผมมั้ยในเมื่อเขาหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะหันหน้าเข้าไสยศาสตร์ฉันก็คงต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาอะนะคะให้เขาแบบเลิกทำงานแนวนี้เลยมั้ยผมอย่าประกาศท้าเลยท้าคุณแซนน่ะนะท้าคุณแซนหรือนายแซนน่ะนะกับพวก5คนน่ะนะกล้าไปสาบานกับผมมั้ยนะคุณกล้าไปสาบานที่วัดหงกับผมมั้ยวัดหงหรือวัดศรีสะแลดนะครับอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งคุณกล้าไปสาบานกับผมไหมว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมนะครับสำหรับคนบนเรือ5คนนะคุณกล้าไปสาบานกับผมไหมที่วัดหงเนี่ยนะครับนะกล้าหรือเปล่าผมถามนายแซนเนี่ยกล้าไหมที่จะไปสาบานกับผมที่วัดหงเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใครที่ไปสาบานแล้วพูดเท็จเนี่ยหรือพูดโกหกเนี่ยคุณคิดเอาขนาดนายชัยพลยังไม่กล้าสาบานเลยวัดหงเนี่ยกล้าไหมนายแซนถ้านายแซนกล้าจริงอ่ะไปก่อนสาบานกับผมไหมว่าโถงเนี่ยว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของน้องแตงโมกับพวกเนี่ย5คนเนี่ยบนเรือกล้าไหมกล้าไปสาบานเปล่าเรื่องที่คุณลุงเขาท้าแซนอ่ะนะคะว่าให้ไปสาบานอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขาหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะหันหน้าเข้าไสยศาสตร์ซันก็คงต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาอ่ะนะคะแต่ซันขอเป็นในกรุงเทพแล้วถ้าเกิดเขาโอเคก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดเขาจะไปที่บุรีรัมย์ซันขอจุดธูปหน้าบ้านไปพร้อมกันกับเขาก็ได้ค่ะแต่ขออย่างเดียวค่ะที่ว่าเขากล้าทำเหมือนแบบเดียวกันกับซันไหมเขากล้าที่จะสาบานไหมว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เพื่อเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่ได้หวังอะไรจริงๆค่ะไม่ได้หวังอะไรที่มีของคุณแซนที่พูดเนี่ยหมายถึงเขาหวังเล็กเขาหวังอะไรในความรู้สึกของคุณหมายถึงว่าก็เขาทำเพื่อความบริสุทธิ์ใจค่ะก็ประมาณนั้นน่ะหมายถึงทำในช่วยต้องการที่จะช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆประมาณนี้ว่าแบบอ้าวแซวคุณแซนไม่กล้านี่ไม่ไปวัดโคมีตอนที่อ๋อไม่ใช่ไม่กล้าค่ะกล้าแต่ว่าไม่สะดวกค่ะไกลเกินเพราะสำหรับแซนแล้วเนี่ยแซนเป็นชาวพุทธเนาะวัดไหนๆก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะในคำสาบานนะนะคะคุณแซนเขาจะให้เขาแบบเลิกทำงานแนวนี้เลยไหมหรือยังไงแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยคือแซนแค่อยากให้เขากล้าแล้วเขากล้าจะสาบานไหมว่าเขาทำแบบนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นนอกจากเพื่อเหยื่ออาชญากรรมจริงๆค่ะพี่ว่าน่าฟ้องไหมคะเพียงแค่ว่าตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าเยอะอ่ะไม่ธรรมดาเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าดูที่เขาพูดสิคะไม่ได้มีมูลเก็บรวบรวมเก็บข้อเท็จจริงต่างๆที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ในหลายๆสื่อนะครับเพื่อมาประมวลเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะดำเนินการยื่นฟ้องเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระนะต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ยังไงเนี่ยเท่าที่คุยกับคุณแซนเอาไว้เนี่ยตรงไหนที่เราจะฟ้องได้ก่อนที่อายุความจะขาดเราคงจะต้องทำสำหรับกรณีของคุณอัจฉริยะเนี่ยคือฉันคิดว่าเขาเริ่มไปไกลเกินแล้วมันทำความเดือดร้อนให้หลายๆหน่วยงานหลายๆทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งตัวฉันเองด้วยคือสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณฉันก็สังเกตไหมว่าทำไมเขาถึงได้อยากให้คุณแฟนเนี่ยฟ้องดำเนินคดีเขาเหลือเกินฉันก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าฉันไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า อันนี้อาจจะถูกคุณแซนฟ้องเขาจะได้แบบเหมือนขอรายละเอียดข้อมูลสามารถดำเนินการได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉันไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเพ้อเจ้อค่ะจริงๆแล้วในทางคดีเนี่ยความเห็นผมในฐานะเป็นนักกฎหมายนะครับถ้าเราฟ้องคุณอาชิยะแล้วแกบอกว่าแกจะสามารถขอหมายศาลเรียกในอีกสำนวนหนึ่งเข้ามาเนี่ยในคดีมันทำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคดีประเด็นคดีคนละเรื่องกันนะครับทำไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าแกคิดว่าแกทำได้ก็ต้องดูว่าทีมงานของคุณอาชญาเองเนี่ยจะทำได้แค่ไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะทำได้นะครับที่จะเรียกสำนวนหลักที่คุณแซนโดนข้อกล่าวหาเนี่ยเข้ามาในสำนวนที่แกถูกฟ้องฉันหวังว่ารอบนี้จะไม่ผิดหวังนะคะถ้ามีหลักฐานอะไรช่วยเอาออกมาให้หมดเลยเพราะว่าไม่ได้กลัวสักอย่างกลัวว่าคุณจะไม่มีออกมาค่ะ